ก็สวัสดีนะครับท่านเขียดผู้มีเกียรติแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับ ในวันนี้ก็เป็นนัดแรกของทีมชาติไทยในฟุตบอลคิงแคทนะครับที่ผมสร้างขึ้นเองนะรายการนี้นะครับนายกสมาคมฟุตบอลไทยของเราก็ได้เชิญทีมมาเข้าร่วมทั้งหมด24ทีมนะครับในรายการคิงแคทนี้เดี๋ยวเรามาดูการแบ่งสายกันเลยนะครับใน24ทีมนี้ก็จะแบ่งออกเป็น2กลุ่มนะครับซึ่งก็แบ่งออกเป็นกลุ่มละ12ทีมแข่งแบบเย่าเยือนพบกันหมดนะครับแล้วก็เอาทีมอันดับ1ถึง6ในแต่ละกลุ่มมาเจอกันแบบลีกอีกทีนึงนะก็ยาวนานเลยนะครับลีกนี้เดี๋ยวเรามาดูแมตช์แรกกันเลยนะครับทีมชาติไทยของเราตอนนี้เราก็อยู่กันในเมืองโลเมนะครับเมืองหลวงของประเทศโตโกนัดนี้ก็เป็นนัดเปิดสนามนะครับทีมชาติไทยของเราก็ออกมาเยือนทีมชาติโตโกถึงแอฟริกาเลยนะครับทีมชาติไทยของเราก็มาในระบบ 4-2-3-1 นะครับเช่นเดียวกับเจ้าบ้านโตโกนะครับใช้สุภชัยใจเด็ดนะครับยืนเป็นหน้าเป้าโดยมีบดินทร์ผาลาแล้วก็สุภโชคสารชาตินะครับยืนเป็นปีก2ข้างโค้ชเซ็นเตอร์ก็ใช้เป็นพันษาเหมวิบูลยืนคู่กับโยนาธานเข็มดีนะครับก็เริ่มเกมมานะครับช่วงต้นเกมทีมชาติไทยพยายามใช้บอลคอสจากริมเส้นโจมตีแนวรับของทีมชาติโตโกนะครับแต่กองหลังของทีมชาติโตโกก็ยังยืนกันได้ดีนะครับโตโกก็มีโอกาสเหมือนกันนะครับจังหวะนี้เคียวสั้นตัดบอลพลาดแล้วทำให้ฟลอยอายิเต้นะครับโยนเข้ากลางมาให้โกชโชลาบาหม่งลูกนี้ยังไม่ผ่านมือปฏิวัติคำใหม่นะครับแล้วจังหวะนี้วีระเทพตัดบอลได้จ่ายต่อให้สุภชัยแล้วก็ปั่นลูกนี้โค้งเสียบมุมเข้าไปเลยนะครับทีมชาติไทยเราก็ออกนำไปแล้วนะครับ1ประตูต่อ0ก็วีระเทพนะครับตัดบอลได้แล้วก็จ่ายบอลต่อลูกนี้ให้สุภชัยใจเด็ดไม่ล้ำหน้านะครับก็ถัดมาอีกนาทีเดียวนะครับไอบีบลูกนี้แล้วทำให้บัวเต็งจ่ายบอลพลาดแล้วธนวัฒน์แทงกลับเดียวลูกนี้มาให้ทางชนะทิพย์หลุดเดียวไปยิงให้ไทยหนีห่างไปเป็น2ประตูต่อ0นะครับลูกนี้ต้องชมธนวัฒน์นะครับที่ตัดสินใจจ่ายเร็วให้ชนะทิพย์เนาะทำให้หลุดไปยิงอีกหนีผู้รักษาประตูเข้าไปนะครับ2ต่อ0ครับไทยบุกมานำโตโกแล้วในช่วงท้ายครึ่งแรกไทยบุกขึ้นมาทางสุภโชคแล้วครอสเข้ากลางมองหลังโตโกก็เตะทิ้งออกไปได้นะครับไอ้อิงก็ยังไปติดมองหลังของโตโกโชคบอลเอาแล้วชนกันแล้วลุกขึ้นมาตามไปรับบอลไว้ได้นะครับแล้วจังหวะนี้โตโกโยนยาวขึ้นมาแล้วมีเขียวสั้นตัดบอลได้แล้วล็อกเข้าหัวจ่ายขึ้นหน้าให้สุภโชคสกิดเข้ากลางให้สุภชัยยิงมาอิงบอลหลุดกรอบออกไปนิดเดียวนะครับแล้วมาดูโตโกขึ้นมาทางขวาจังหวะนี้จ่ายเข้ากลางมาแล้วโชลาบาได้ยิงลูกนี้ก็ปฏิวัติคำไหนก็ยังตัดข้ามคานออกไปได้นะครับแล้วธีรธรหม่งสกัดไปเข้าทางชนะทิพย์แล้วจะสวนกลับแหมฟอยเอียเต้สกัดดาวรุ่งลูกนี้ไม่ให้สวนกลับเลยนะครับก็รับใบเหลืองไปตามระเบียบนะแล้วไทยขึ้นมาจังหวะนี้ทางบดินทร์ผาลาได้เปิดบอลเข้ากลางก็อึ่งล้นออกหลังไปนะครับด้วยซ้ายลูกนี้แล้วจังหวะนี้ไทยโดนเข้าหนักอีกแล้วนะครับน่าจะอารมณ์เสียนะที่ทีมตามเล่นแรงใช้ได้นะครับผู้เล่นของโตโกแล้วในจังหวะนี้มีเขียวสั้นชิงกับชนะทิพย์แล้วได้โยนเข้ากลางไปให้บัตตินกระโดดยิงลูกนี้มาบอลไม่ตรงกรอบนะครับแล้วในนาทีที่83ผู้รักษาประตูโตโกเปิดบอลยาวมาลูกนี้แล้วบอลมาถึงสุภชัยใจเด็ดพลิกลูกนี้หลุดเดียวเลยนะครับแล้วยิงเข้าไปไม่เหลือครับไทยบุกมานำโตโกเป็น3ประตูต่อ0แล้วนะครับแล้วจบ90นาทีนะครับนัดนี้เป็นนัดแรกทีมชาติไทยของเราก็บุกมาเก็บ3คะแนนแรกได้สำเร็จนะครับ
เอาชนะทีมชาติโตโกไปได้3ประตูต่อ0โดยได้2ประตูจากสุภชัยใจเด็ดแล้วก็อีก1ประตูจากชนาธิปสงกสินนะครับมาเดี๋ยวเราไปดูผลการแข่งขันของคู่ที่เหลือกันนะครับพร้อมกับไฮไลท์ในกลุ่ม A ก่อนนะครับคู่แรกก็เป็นคาซัคสถานนะครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทีมชาติฟิลิปปินส์นะครับก่อนในนาทีที่27นะครับฟิลิปปินส์เสียบอลตรงกลางสนามนะครับแล้วก็เบาเยอชานอิสลามพานะครับฉายให้เชอร์เก้ฮิสนิเซนโกยิงนำฟิลิปปินส์ไป1ประตูต่อ0นะครับหลังจากวันนี้เควินอินเกรโซนะครับลูกครึ่งฟิลิปปินส์เยอรมันนะครับยิงตีเสมอให้ฟิลิปปินส์เป็น1ประตูต่อ1นะครับแล้วในนาทีที่76กองหลังของคาซัคสถานพลาดนะครับอินเกรโซคนเติมก็ได้ยิงนะครับฟิลิปปินส์นะครับที่กลับมานำคาซัคสถานไปแล้ว2ประตูต่อ1แล้วเท่านั้นยังไม่พอนะครับอินเกรโซนะครับจ่ายบอลให้กีราโดพลิกหลุดไปยิงบอลลอดขาลูกสามประตูเข้าไปลูกนี้3ประตูต่อ1นะครับฟิลิปปินส์บุกมานำคาซัคสถานแล้วลูกนี้นาซารีได้จ่ายบอลให้กีราโดนะครับคนเดิมยิงเข้าไปนะครับเป็นประตูปิดกล่องให้ฟิลิปปินส์นะครับบุกมาเอาชนะคาซัคสถานไปได้4ประตูต่อ1นะครับก็เหลือเชื่อเลยนะครับฟิลิปปินส์สิงคโปร์นะครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของมาเลเซียต่อเริ่มเกมมาเป็นมาเลเซียนะครับบุกมานำสิงคโปร์ไปได้ก่อนจากกิวเยเม่หม่งให้มาเลเซียขึ้นนำนะครับแล้วสิงคโปร์มาได้ประตูตีเสมอนะครับลูกนี้บอลมาเข้าทางซีใจฮีนะครับแล้วก็ซาเอลอิซักแทงทะลุให้อามาเร่หลุดเข้าไปยิงง่ายๆเลยนะครับแล้วก็สิงคโปร์ครับมาได้ประตูชัยนะครับในนาทีที่52นะครับจากการบ่งของอามาเร่คนเดิมแล้วก็จบเกมด้วยสกอร์นี้เลยนะครับสิงคโปร์เปิดบ้านเอาชนะมาเลเซียไปได้2ประตูต่อ1เวียดนามนะครับเปิดบ้านต้อนรับกันมาเยือนของอินโดนีเซียนาทีที่6ครับเป็นเหงื่อนฮวงลุกนะครับยิงไกลสุดสวยให้เวียดนามขึ้นนำอินโดนีเซียไป1ประตูต่อ0นะครับแล้วก็เป็นประตูเดียวในเกมนี้นะครับเวียดนามเปิดบ้านเอาชนะอินโดนีเซียไปได้1ประตูต่อ0นะครับเก็บ3คะแนนได้สำเร็จติมอร์เลสเตนะครับเล่นในบ้านเจอกับกัมพูชาเป็นติมอร์นะครับออกนำไปก่อนนะครับจากลูกโมงของเจ้าโจเซ่นะครับแล้วก็มาได้ประตูที่2นะครับลูกนี้มอยเซ่โยนให้ยูเซบิโอครับเป็นลูกโมงอีกแล้วนะครับติมอร์เลสเต้นะครับเล่นลูกนิ่งได้ดีเลยนะครับในเกมนี้แล้วกัมพูชามาได้ประตูตีตื่นลูกนี้นะครับชินชะโอนะครับหม่งไล่มาให้กัมพูชาครับ1ประตูต่อ2แล้วจบเกมเลยนะครับไล่ไม่ทันติมอร์เลสเต้เปิดบ้านเอาชนะกัมพูชาไปได้2ประตูต่อ1นะครับเมียนมานะครับเล่นในบ้านตัวเองเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของลาวก็มีประตูเดียวนะครับเกิดขึ้นในนัดนี้ในนาทีที่67บินเล่เกตแก้วยิงให้ลาวเอาชนะเมียนมาไปได้1ประตูต่อ0นะครับก็จบเกมนะครับลาวก็เก็บ3คะแนนได้สำเร็จบุกเอาชนะเมียนมาได้1ประตูต่อ0นะครับจากบิลลี่แก้วเกตก็จบไปแล้วนะครับในกลุ่ม A แล้วเดี๋ยวเรามาดูกลุ่ม B กันต่อเลยนะก็มีทั้งหมด6คู่นะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มที่คู่แรกกันเลยนะครับแอฟริกาใต้เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของสกอตแลนด์นะครับ
็เริ่มเกมมาเป็นทางด้านแอฟริกาใต้นะครับได้ประตูนำขึ้นไปก่อนจากลินดอนไดเคสนะครับยิงขึ้นนำให้แอฟริกาใต้ออกนำสกอตแลนด์ไปก่อนนะครับ1-0แล้วก็เป็นอาร์มสตรองนะครับจ่ายลูกนี้ให้ไดเคสคนเดิมครับยิงให้แอฟริกาใต้หนีห่างสกอตแลนด์ไปเป็น2-0นะครับเดี๋ยวเท่านั้นยังไม่พออีกนะครับเป็นเชอัดดัมนะครับได้ยิงจ่อลูกนี้ก็3-0นะครับแอฟริกาใต้ออกนำสกอตแลนด์เท่านั้นยังไม่พอนะครับอาร์มสตรองจ่ายให้ลินดอนไดเคสยิงลูกนี้4-0ครับแล้วก็เป็นแฮตทริกของลินดอนไดเคสด้วยนะครับก็จบเกมนะครับแอฟริกาใต้เปิดบ้านเอาชนะสกอตแลนด์ไป4-0ก็บูกินาฟาโซนะครับทีมจากแอฟริกานะครับเปิดบ้านแล้วก็มาเยือนของอุซเบกิสถานนะครับจากเอเชียของเราก็เริ่มเกมมาเป็นบูกินาฟาโซนะครับออกนำไปก่อนนะครับจากแพ็กซูบ้านะครับมองลูกนี้บูกินาฟาโซออกนำไป1-0แล้วก็บูกินาฟาโซไม่ได้ประตูหนีห่างไปเป็น2-0ครับจากตาโอเล่ยิงลูกนี้นะครับไม่เหลือเท่านั้นยังไม่พอนะครับตาโอเล่ได้เลี้ยงเดี่ยวลูกนี้โซโล่เดี่ยวไปยิงเลยนะครับสุดยอดเลยแล้วก็เป็น3-0นะครับของบูกินาฟาโซแล้วก็บูกินาฟาโซมาได้ประตูปิดกล่องนะครับอีซากาโบเร่ยิงไกลลูกนี้ให้บูกินาฟาโซนะครับเปิดบ้านเอาชนะอุซเบกิสถานไปได้4-0ก็จบเกมนะครับบูกินาฟาโซเก็บ3คะแนนได้สำเร็จไอวอรี่โครสนะครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของนอร์เวย์ซึ่งมีฮาลแลนด์อยู่ในทีมนะครับก็เกมนี้มีประตูเกิดขึ้นประตูเดียวนะครับเป็นวินเฟสซาฮานะครับจากคริสตันพาเลทนะครับจับบอลแล้วก็ยิงลูกนี้ให้ไอวอรี่โคสเปิดบ้านเอาชนะมาเบไป1-0นะครับก็จบเกมนะครับไอวอรี่โคสเก็บ3คะแนนได้สำเร็จวินเฟสซาฮานะครับยิงประตูชัยให้ไอวอรี่โคสชนะนอร์เวย์ไปได้1-0แคนาดานะครับเจอกับลักเซมเบิร์กคู่นี้นี่ยิงกันระเบิดเลยนะครับโอเคแล้วจบเกมนะครับเสมอกันไป0-0คู่ต่อไปครับปารากวัยนะครับเปิดบ้านต้อนรับกันมาเยือนของฟินแลนด์ก็ได้นะเหมือนเดิมครับจบเกมนะครับปารากวัยทำอะไรกับฟินแลนด์ไม่ได้เสมอไป0-0แบ่งกันไปทีมละ1แต้มก็เปโตรนะครับเปิดบ้านต้อนรับกันมาเยือนของโบลิเวียนี่ก็เป็นทีมจากอเมริกาใต้เจอกันเองนะครับ เริ่มเกมมาเป็นเซอร์คิโอเปย่านะครับยิงขึ้นนำให้เปโตรไปก่อน1-0นะครับแล้วเป็นทางโมเรโนมาเตนนะครับมายิงตีเสมอให้กับโบลิเวียเป็น1-1แล้วก็เป็นลาโอดิอาสได้โมงลูกนี้ให้เปโตรก็มาได้ประตูออกนำโบลิเวียไป2-1นะครับจากลาโอดิอาสมาได้โมงลูกนี้นะครับก็เท่านั้นยังไม่พอนะครับช่วงท้ายเกมเซอร์คิโอเปย่านะครับมายิงให้เปรูนะครับ
นำโบลิเวียไป3ประตูต่อ1นะครับก็เป็นประตูที่2ของเจ้าตัวด้วยนะครับก็จบเกมด้วยสกอร์นี้เลยนะครับเปโรเอาชนะโบลิเวียไป3ประตูต่อ1ก็จบกันลงไปแล้วนะครับทั้ง12แมตช์ในกลุ่ม A กับกลุ่ม B ในฟุตบอลคิงแคทครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่1นะครับในครั้งนี้ผมลืมบอกไปนะครับในช่วงต้นคลิปฟุตบอลคิงแคทครั้งที่1ในครั้งนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูสรุปตารางคะแนนกันเลยนะครับก็เป็นทางด้านฟิลิปปินส์นะครับขึ้นนำมันจากฝูงตอนนี้ด้วยผลต่างประตูได้เสียที่มากกว่าทีมชาติไทยของเรานะครับทีมชาติไทยของเราก็ตามเข้ามาเป็นอันดับที่2นะครับก็ตามมาด้วยสิงคโปร์แล้วก็ติมอร์เลสเต้ลาวแล้วก็เวียดนามนะครับมี3คะแนนกันทั้งหมดเลยนะครับในนัดแรกในกลุ่ม A นี้ไม่มีทีมเสมอกันเลยนะครับเรามาดูทางด้านกลุ่ม B กันบ้างนะครับเป็นทางด้านบูกินาฟาโซนะครับนำเป็นจ่าฝูงโดยผลต่างประตูได้เสียที่มากกว่าเพื่อนหมดเช่นกันนะครับตามมาด้วยสกอตแลนด์เปรูแล้วก็ไอวอรี่โคสต์ที่มี3คะแนนนะครับแล้วก็แคนาดาฟินแลนด์ลักเซมเบิร์กปารากวัยมี1คะแนนนะครับนอร์เวย์โบลิเวียแอฟริกาใต้อุซเบกิสถานยังไม่มีคะแนนนะครับก็จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวเรามาเจอกันในคลิปต่อไปในแมตช์ที่2นะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ